าดูเรื่องข่าวใต้กันบ้างนะครับกรณีของกระบวนการ BRN นะครับประมาณกว่า60คนเนี่ยนะเกือบร้อยฮะไปบุกโจมตีครับยิงอากาศยิงอาวุธปืนสงครามใส่นะฮะไม่ว่าจะเป็น M16 AK ลูกซองฮะยิงถล่มป้อมจุดตรวจชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านหรือว่าชรบ.ยะลาครับประจำหมู่บ้านทุ่งสะดาวนะฮะแล้วก็ชุดคุ้มครองตำบลที่ชคบต.ลำพญาอำเภอเมืองจังหวัดยะลาครับมีเจ้าที่มีประชาชนนะฮะที่เป็นชรบ.เนี่ยเสียชีวิตไป15รายนะฮะเมื่อวานนี้มีความคืบหน้าสำคัญนะคุณเตือนนะครับเมื่อวานนี้เริ่มนี้ก่อนนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถนะครับก็ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายมะมะกาเจรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลานะฮะเชิญตะกร้าสิ่งของพระราชทานมอบแก่ญาติผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้นะครับที่บ้านเลขที่19หมู่3ตำบลกาลออำเภอรามันจังหวัดยะลานะฮะโดยมีนางสาวพีอะกาปานาตูเป็นผู้รับมอบครับการนี้นะนางนิมะเนี่ยยังได้เชิญกระแสรับสั่งพระบาทสมเด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้วก็สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะครับที่ทรงห่วงใยและเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวนะฮะก็สร้างความปราบปลื้มและซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นแก่ครอบครัวอย่างหาที่สุดไม่ได้ทีนี้ศพผู้เสียชีวิตทั้งหมด15ศพ15ศพเมื่อวานเป็นมุสลิม2ก็ฝังไปแล้วทีนี้เหลืออีก13ก็จะแยกไปทำพิธีตามวัดต่างๆทีนี้จะมีอยู่วัดหนึ่งที่มีทั้งหมด9ศพที่วัดสิริปุณารามนะครับหรือวัดลำพญาครับทางก็มีจัดพิธีศพเนี่ยทั้งหมด9ศพก็มีนายชัยสิทธิ์พานิชพงศ์ครับผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาแล้วก็พลโทพรศักดิ์พูนสวัสดิ์แม่ทัพภาคที่4นะครับแล้วก็ข้าราชการหน่วยงานอะไรประชาชนเนี่ยนับหมื่นคนเลยท่ามไปร่วมงานเนี่ยท่ามความโศกเศร้าทีนี้เนี่ยทางท่านแม่ทัพภาคที่4เนี่ยบอกว่าขณะนี้รู้ตัวคนร้ายแล้วมีอยู่ประมาณ20คนเป็นชุดปฏิบัติการเดิมๆที่เคยก่อเหตุในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ตรวจสอบอาวุธปืนพบว่าเคยนำไปก่อเหตุปล้นร้านทองรอบยิงอสในตำบลปะกาฮารังอำเภอเมืองปัตตานีเนี่ยครับปล้นตู้ ATM อำเภอยะลังปัตตานีก็สั่งให้ตามล่าให้ได้ต้องกวาดล้างให้หมดนะฮะแล้วก็ต้องใช้กฎหมายพิเศษจำเป็นต้องใช้ปากของพวกนี้เลยนะฮะคนบริสุทธิ์เนี่ยจะได้ไม่ได้รับผลกระทบเขาบอกว่าตามล้างตามผานเลยฮะนี่ฮะท่านแม่ทัพภาค4พูดอย่างนี้เลยฮะ คือจะต้องเด็ดหัวก็ต้องเด็ดอะพูดอย่างเงี้ยนี่ฮะโอ้โหนี่ครับเขาบอกว่าท่านแม่ทัพภาคสี่บอกว่าพวกนี้จ้องแต่จะก่อเหตุกับกลุ่มที่คนที่อ่อนแอนะฮะเพราะไม่กล้ามายุ่งกับทหารเพราะว่าถ้าเกิดมาก่อเหตุกับทหารก็จะถูกย้อนเกตยิงโต้เหมือนกับที่สายบุรีที่ถูกตีกับเสียชีวิตไป2ศพก็บอกไว้นะพวกนี้ไม่ใช่คนมีพฤติกรรมโหดร้ายกระทำกับผู้บริสุทธิ์ประชาชนเนี่ยต้องออกมาปฏิเสธความรุนแรงให้เปิดเผยมาเลยว่าพวกนี้ชื่ออะไรบ้างถ้ารู้นะแล้วก็ท่านย้ำด้วยนะว่าไม่มีการพูดคุยเพราะมีหน้าที่ทำให้พื้นที่มีความสงบสุขคือไม่เจรจาใช่เขาจะไม่ได้ไม่เจรจาเจอเป็นจับเจอเป็นยิงเนี่ยนี่ฮะแล้วก็ตอนเขาตำรวจเนี่ยแล้วทหารเนี่ยหลังเกิดเหตุเนี่ยนะเขาก็เข้าไปดูในจุดที่มันหนีไปเนี่ยนะเข้าในป่าเนี่ยฮะก็พบรอยเลือดนะเยอะเลยนะคาดว่าน่าจะบาดเจ็บหนักอ่ะเพราะเลือดมันออกเยอะนะแล้วก็มีรอยของการตัดต้นไม้ที่ลำไม่ใหญ่มากเนี่ยเป็นลักษณะเหมือนกับว่าอาจจะทำเป็นเปย์หามอ่ะเปย์หามคนบาดเจ็บอ่ะนี่ฮะแต่ถ้าตายเนี่ยเขาก็ฝังเลยอ่ะนี่ฮะเพราะว่าเป็นอิสลามนะผู้ก่อเหตุเนี่ยบียาเย็นเนี่ยนะฮะนี่ครับนี่ฮะพลตำรวจโทรณสิงห์ผู้สาระครับผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9ก็บอกว่าตอนนี้นะเรื่องของคดีได้ส่งพยานวัตถุนะที่เก็บได้จากที่เกิดเหตุเนี่ยไปให้ฝ่ายพิสูจน์หลักฐานตรวจสอบด้านนิติวิทยาศาสตร์แล้วไปเปรียบเทียบนะกับผู้ต้องสงสัยที่เขามีหลักฐานอยู่ในแฟ้มประวัติอยู่นะว่าไปเกี่ยวกับคดีหรือในพื้นที่คดีไหนบ้างเพื่อหาเบาะแสว่ากลุ่มคนไหนเนี่ยเป็นคนกระทำแน่คาดว่าใช้เวลาอีกสักพักหนึ่งฮะจะทราบผลนี่ฮะเอาละครับ